เควันนี้เดี๋ยวเราจะทุกท่านที่อยู่ตามขอบขยับเข้ามาได้นะครับที่นั่งด้านข้างอย่างว่างนะครับต้องขอบคุณมากครับผมว่าขอเชิญทุกท่านที่ยังไม่มีที่นั่งมานั่งทางด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็กำลังคิดว่าทางกล้องคันดูฟูแบงคอกอย่างนี้สวยงามไหมครับดีเฟล็กไหมครับหรือว่าอยากจะให้ยืนหรือยังไงดีครับแล้วก็งานโอเคไหมโอเคมองบนเวทีเลยครับทุกท่านมองบนเวทีเลยครับมองตรงกลางเลยครับมองตรงกลางเลยครับบิวครับบิวโอเคคันดูฟูแบงคอกนะครับเชิญยินได้กับสีสันที่จะเกิดขึ้นอีก3เดือนข้างหน้านะครับมองกล้องเลยครับโอเคเราอยากจะมีท่าที่คาร์ลฟูดอีกสักนิดนึงไหมครับเดี๋ยวมีช็อตต่อไปนะครับอาจจะรบกวนทุกท่านยืนแล้วก็เผื่อจะได้เห็นป้ายคาร์ลฟูแบงคอกอย่างชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมให้3วินาทีสุดท้ายสำหรับช็อตหน้านะครับ3 2 1หมดเวลาครับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญด้านทางท่านผู้ว่านะครับและทางด้านหลังทั้งหมดถ้ายืนต้องยืนหมดเลยครับอยู่แน่นหนามากดีข้างล่างต้องยืนด้วยไหมครับยืนไหมโอเคไม่เป็นไรครับอย่างนั้นได้เลยนะกล้องกลางก่อนนะครับกล้องนี้นะครับกล้องกลางมองมาตรงกลางกันนะครับทุกคนครับ1 2 3ครับโอเคตอนนี้เราไม่ต้องมองบนแล้วนะครับเรามองตรงๆมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอท่าคัลเลอร์ฟูลในแบบฉบับของแต่ละท่าอีกสักหนึ่งท่าได้ไหมครับเป็นช็อตผมขอช็อตเดียวผมจะรับ1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วลองดูว่าคัลเลอร์ฟูลของแต่ละคนจะผ่านการตีความออกมาในรูปแบบไหนนะครับเตรียมตัวนะครับกล้องพร้อมนะครับ1 2 3คัลเลอร์ฟูลครับคัลเลอร์ฟูลมากครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับเอาล่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะครับให้กับคัลเลอร์ฟูลแบงคอกและ3เดือนตอนนี้เป็นต้นไปนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพื้นที่นะครับเพื่อร่วมว่าจะตีเหล็กเดี๋ยวบอกว่าคนฉายหนังกลางมาไม่จะขอดไม่คนฉายหนังตอนนี้คิวแน่นตลอดแน่นทุกวันเลยเขาแบบประกอบกันใหญ่คือคนแรกคนที่กล้าจัดเราจัดไปงานวัดทุกงานเลยเอาหนังกลางแปลงไปลงก็สร้างคุณภาพได้เดี๋ยวมีเพิ่มเยอะเลยแค่ตัดต่อที่นะก็อยากจะไปร่วมพวกงานเคาน์เตอร์งานต่างๆเลยให้เขาหนังมาก็เมื่อวานเนี้ยมีหนังฮาโลวีนดีใช่ครับใช่ครับมาถึงประชุมแล้วประชุมเราพร้อมโอเคจังหวัดประเทศแล้วที่ต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ระดมจากหลายภาคส่วนร่วมกัน
ก็ทำให้มันต่อเนื่องไปเลยก็ตั้งใจดูอันนี้ก็มีงานใหญ่ก็คือแบงก์กอกวิทยาเล่ที่อยู่ด้านบนแต่วิทยาก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าก็เป็นสุดท้ายก็เป็นงานระดับโลกได้แล้วลองอธิบายหน่อยก็คาร์ลสูแบงก์กอกนะครับสามเดือนเต็มเลยที่กรุงเทพจะกลับมามีกิจกรรมทุกครั้งหนึ่งนะครับที่โควิดหลายปีก็ถือว่าเมืองเราต้องแข่งอะไรหลายเมืองทั้งทางนี้ก็เป็นการรวบรวมงานกว่าหลายร้อยงานครับก็มีเอกชนประชาชนและสังคมมากมายครับตั้งแต่ระดับต้องบอกว่าตั้งแต่ระดับเอกชนใหญ่เลยชนเล็กขึ้นทีจนไปถึงระดับชุมชนนะครับก็ตั้งแต่พิจิตรธันวาคมกราทีมเป็นศิลปะทักษะแสงสีแล้วก็ดนตรีนะครับก็ยังไงเป็นพงเล่าทั้งหมดงานเยอะมากเลยครับมีเว็บไซต์ชื่อ Bangkok Art City นะครับ .org นะครับให้สามารถเข้าไปดูได้ก็รบกวนทุกคนแฮชแท็กเดียวนะครับ Colorful Bangkok 2022นะครับอันเรื่องไม่มียูนะครับ Colorful Bangkok 2022แล้วก็สามารถไปบราวได้เลยว่าสามเดือนนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการส่งท้ายปี65ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพเลยไหมคะกรุงเทพมหานครคาดหวังเรื่องของการกระตุ้นเม็ดเงินด้วยเลยไหมคะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นเรื่องสำคัญเลยครับว่าเราต้องทำให้เมืองมีโปรดักต์มากจริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเรามีเยอะก็กิจกรรมเฟสติวัลเนี่ยสิ่งที่กระตุ้นเมืองได้ดีมากเราจะเห็นว่าหลายงานสามารถไปทำให้เป็นรูปไปเกิดในที่ที่คนไม่เคยเห็นนะที่เราจะเห็นว่ามีงานทั่วทั้งเมืองไม่ใช่แค่จุดเดียวแต่สถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้ผมคิดว่าอย่างที่จตุจักรเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายตัวเลขหลักแสนนะครับก่อนเมื่อวานเข้าสารก็คนเยอะก็ต้องบอกว่าเรากรุงเทพพร้อมนะที่เราทั้งเที่ยวแล้วก็วันนี้ได้เห็นเลยคาร์ลฟูจริงมีงานเยอะมากอาจารย์คะถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของผู้ว่ากทมไหมครับว่าเข้ามาบริหารกรุงเทพเนี่ยก็จะ6เดือนแล้วแต่ก็คือทำให้กรุงเทพเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มากทีมงานมากกว่าแล้วก็ทางทีมเดินทางเป็นความสำเร็จของกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าเราทำเองไม่ได้หรอกเราก็ได้ดีเนื้อหาความรู้เลยอย่างท่านที่ประกาศก็ช่วยเยอะคนต่างๆช่วยเยอะผมว่าถ้าบอกว่ามีความสำเร็จก็เป็นของคนกรุงเทพทั้งหมดที่ร่วมกันแล้วบอกว่าจริงแล้วเมืองคือคนเมืองไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่รถไฟฟ้าเมืองคือคนคนก็คือสิ่งเพื่อออกทางการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมที่ทำให้คนมีความสุขเมืองมันท่าอยู่ด้วยกันก็ต้องเรียนว่าเป็นช่วงเวลาที่เห็นความหวังในคนที่เราเจอเยอะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเลยแต่ว่าอาศัยความรู้อาศัยความไว้วางใจกันแต่ว่าฝั่งรอเองคือได้เห็นว่าเอาจริงเราไม่ได้พูดเพื่อสร้างภาพหรือทำนโยบายสวยหรูแต่เราเอาจริงเรามีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะจัดจริงๆแล้วก็มันเรื่องน้องบางไม่ใช่ให้เรื่องใหญ่เพราะเราไม่ใช้เงินอะไรคนมาโลกมันจะแยกเป็นสเปซที่ที่พร้อมพื้นที่ต่างๆสามารถเป็นพื้นที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าได้แรงดันตีได้พื้นที่สวนซึ่งแต่ก่อนไม่เคยถูกใช้งานก็มาเปลี่ยนที่แดนดนตรีลานเปลี่ยนเป็นลานฉายหนังแต่ตอนนี้หลังกำแพงน่าสนใจนะเมื่อวานคุยกับคนที่ฉายหนังเขาบอกว่าพอเราเริ่มได้ทำการหลังกำแพงของเขาที่ฉายหนังจะมีงานทุกวันตอนนี้คือลานวัดงานวัดทุกคนหลังก็ใช้หมดกลายเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเราจัดงานเนี่ยเราแม่ค้าพ่อค้ามาเราไม่ได้เก็บตังค์ก็ทำให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจอีกค้าแม่ค้าก็มีเงินหมุนเวียนราคาก็ไม่แพงแต่ว่าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของไม่กลับโปรเจกต์แต่เป็นของเรื่องของจิตวิญญาณของการรับทีมอาจารย์ของเครื่องเลือดหัวในชุมชนก็ที่หลักการก็ต้องขอบคุณเจ้าไทยถ้าต้องเปลี่ยนของไทยก็ช่วยเยอะที่พี่น้องช่วยแชร์โยนต่อก็กลุ่มคนที่อยู่ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครที่มีเยอะมากแล้วก็มีซึมกระจายอยู่ในทุกที่เนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนที่กทมได้รูปขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะที่หลังโควิดบางคนเนี่ยลมหายใจจากหรือบางคนเขาเรียกว่าถอดใจไปแล้วถอดใจบางทีจะทิ้งชีพไปพอแล้วเนี่ยก็กลับมามีช่องใหม่เรามีที่เรามีคนที่สนใจเห็นคุณค่าของเขาเราเป็นต้องกลับมาแล้วก็ในแง่ของบวกของสิ่งที่กทมนะซึ่งเราเป็นส่วนของทางกทมอยู่แล้วหน้าที่เราก็คือว่าช่วยสื่อสารก็กทมได้ไม่ได้ดูศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะในหลักคานี้เท่านั้นแต่เรามีหน้าที่ดูแลศิลปะวันนี้เนี่ยพอทราบจากแพทย์ท่านแล้วก็รองสายหมอว่าจะ
ดึงเรื่องนี้เรื่องขึ้นมาให้สำคัญเนี่ยหลายคนเนี่ยแบบดีใจมากมันเวลาเราเรียกแบบเฮ้ยคือหายเจอกันนะมาเยอะมากมามาเยอะกว่าที่เราคิดก็เหมือนทุกคนกลับมีความหมายแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนที่คิดจะทำอยู่แล้วก็ทำอย่างนี้ด้วยแต่บางคนที่คิดเพื่อเลิกอย่างตอนเนี้ยก็กลับมาทำแล้วก็มันเป็นเวทีที่เขาได้ลองสอนได้แสดงศักยภาพคนไทยเก่งมากนะเรามีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรดีๆเยอะๆเลยแล้วก็ที่แต่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าเราดูหาเขาได้คนต้องตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ตัวเว็บไซต์อันนี้นะคะแบทของอาร์ตซิตี้ก็คือเราต้องการให้ที่นี่ไม่จบเพียงแค่ใน3เดือนนี้เฉพาะในช่วงคือสุดแล้วก็แต่ที่เป็นจุดที่เปิดประตูว่ากรุงเทพเป็นหับของศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอดแล้วก็จะมากขึ้นให้กับคนไทยทั้งในกรุงเทพทุกจังหวัดแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยก็จะได้มาเห็นนะคะว่าเพราะฉะนั้นในข้อมูลต่างๆที่ลองสังเกตได้อธิบายไว้เนี่ยพูดไม่ได้หมดมันจะมีเยอะเลยส่วนถ้าไปดูในนั้นก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรแล้วสามารถรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะว่าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอนนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ว่าการท่องเที่ยวมีคุณภาพหมายความว่าไงการท่องเที่ยวคุณภาพไม่ได้หมายความว่าเราต้องการขายคนรวยการท่องเที่ยวคุณภาพหมายถึงเราต้องการให้คนมาได้อยู่นานที่รักประเทศไทยแล้วก็เข้าไปเข้าถึงกินแบบเราอะอยู่กับเราเล่นกับเราแล้วก็ทำในการสุดท้ายให้ต้องกลับมาแล้วมันก็จะเป็นการกระจายรายได้ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทของศิลปะที่เราได้ทำมาเป็นไทยแล้วสุดท้ายมันช่วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเอฟขอถามสามคนจะทำง่ายครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอ้โห What color do you see Bangkok today ขอชาดองก่อนเลยครับ What color is do you see Bangkok today Why I think white color I think it's a mix between every color I think it's a veryimportant event of Bangkok to get everyone together. The white color is like a hint for everyone to make it more colorful. I think I see many colors. I think that's the beauty of Bangkok. When you go, we are like a rural culture. When you go to one community, you see the mosque, you see church, you see temple. You see even the Chinese spirit now.So we are the city that blend cultures together. So I think we have multi colors and that's the strength of the Bangkok. Colorful spectrum. But at the end of the day, it adds up to white. But meaning that art is universal. It's universal language that can touch everyone at every age, at every belief, from every country. It's the language that people who understand Bangkok and get something out of Bangkok. So, colorful Bangkok. These programs promoted by deity abroad and tourism? But in fact, we focus mainly for the local, but if local enjoy, I think tourists will enjoy them too. This is tourism season, so it makes sense to promote. Yeah. ขอบคุณครับขอบคุณที่ได้ครับ
จริงแล้วก็คือจริงแล้วเขาก็ทำตอนนี้เห็นว่าทำอยู่ในการจัดระเบียบก่อนไม่ได้อารมณ์ดีอาจจะเห็นที่ว่าไล่ทำปัญหาที่มันทำที่สุดเป็นทั้งหล่อไม่ทำมาสองเดือนยังไม่เต็มสามเดือนเล่นเลยก็ค่อยเปลี่ยนขึ้นไปว่าเนื้อตามหลักกฎหมายของแต่ละชอเนี่ยเราไปลื้อสายไม่ได้เพราะมันผู้ประกอบการเนื้อทำมาตามสัญญาก็คงค่อยเปลี่ยนขึ้นไปที่ปัญหาที่เจอตอนนี้ที่คนบ่นเยอะคือว่าตัดสายแล้วไม่ทิ้งรออยู่ข้างเดียวเนี่ยไม่กลับกล้าหลายจุดที่จะไม่เร่งให้เขาสายได้ในการจัดด้วยเพราะมันเป็นจริงแล้วมันก็เป็นวัตถุอันตรายแล้วก็มีพวกสายเลือดติดทำแรงอยู่ข้างในนั่นก็การเอาลงสายแล้วก็ลงดินเนี่ยไม่ต้องคิดที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานก็อยู่แล้วต้องคุยทันทีแล้วก็ต้องดูดีได้ยังไม่จบเลยนะโอ้ยังโอ้ยังนั่งครับแต่ข้ามตลอดนะก็ต้องมานั่งสายสายเรือสายแบบเยอะมากแต่ว่าคดีก็เริ่มแล้วหลายจุดก็เริ่มดำเนินการแล้วเพราะตลอดช่อก็เป็นผู้รับผิดชอบแล้วมีค่าใช้จ่ายให้ในการสื่อสารครับก็เดี๋ยวผมมาเร่งรัดต่อโอเคสบายดีนะทุกคนไปถอนท้องยังไปสนุกดีนะพ่อด้วยเยอะครับข้ามทางต้านดีมากลมเย็นสบายเลยดีครับน้ำที่ดีครับแล้วก็ทานทุกอย่างเดินนำน้องปิ๊กก็ได้ไปน้องปิ๊กก็เดินนำรอบเลยแต่ไม่ได้ยินแต่ว่ายังได้ยินลิฟต์ขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อเช้าก็ไปวิ่งตั้งแต่ตีสี่ที่สามช้าก็วิ่งไปตรวจยังเยอะเลยหนีแบบกำลังแบบออกมาเต็มเลยแล้วที่แรกก็คือตรงนั้นนะก็ดูเรียบร้อยดีดูดูแล้วก็ทีลมก็คือไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูกังวลอยู่ถ้ากังวลที่บอกต้องมองในแง่ลบด้วยมองในแง่ดีแล้วก็แก้ให้ดีเฮ้ยผมไม่ได้บอกนะผมบอกไอ้บันไดเนี่ยมันอยู่เป็นร้อยปีแล้วมันไม่ได้ออกของพวกนี้หรอกเออมันจะออกพวกนี้อะไรนะพูดว่าจะมีคนอยู่ข้างนอกคนหลงหันไปเลยไปกินข้าวหมกไก่อ่ะกินเอาที่วันนั้นที่ผมว่าไปร้านทองเมย์ตลาดมูลตลาดพร้อมสติการงานสบายดีติดกับก่อนอยู่ก็อยู่พนักงานคนละพายอยู่นี่นะประชุมพายเบื่อแล้วขับรถมาตรงนี้มาเดินที่น้ำหน่อยหนึ่งข้ามไปกินสวัสดีร้านเดียวกันข้าวกล่องพายมีสิบปีจะช่วยเหรอไม่น่าช่วยอะไรนั่งดูนะดูมันนั่งดูเขาใส่เสื้อผ้าเหรอดูกันรถเนี่ยนะ